ันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากที่ได้มอบรถเดินเฟอร์รี่ไร้เสียงคันแรกในประเทศไทยให้กับองค์กรที่ดีที่สุดในโลกคุณไม่